ยาโฮสวัสดีครับทุกท่านที่ทุกสุขการโชว์ของพี่ทิกในวันนี้และในวันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่พี่โชว์นะตอนนี้ที่พี่อัดอยู่เนี่ยก็คือเสื้อนี่ครับเสื้อนี้พี่เพ่นเองนะฮะเพ่นเองกับมือเดี๋ยวเราจะดูช่วงล่างของมันนิดนึงอย่างที่เห็นนี่แหละครับเสื้อตัวนี้พี่เพ่นมาตั้งแต่ต้นจบมีแบกการตัวนี้ด้วยหลังอันนี้คือสิ่งแรกที่พี่โชว์ในกล้องคันนี้และต่อไปนี่ก็คือเหล่าบรรดาเปเปอร์คราฟที่พี่ปั้นโมเดลเองกับมือนะฮะแต่ละตัวที่เป็นทั้งในจากเรื่องโทโฮบ้างจากเรื่องพี่แต่งเองบ้างนี่ครับคิวเบคราฟไว้เฉยๆกะว่าจะวันดีคืนดีคงจะมายิงนะฮะแล้วตัวนี้ก็แตกต่างกับชาวบ้านหน่อยเป็นปืนครับปืน HK UMP ตัวน้อยเดี๋ยววางก่อนส่วนนี้ก็เป็นเครื่องบินเจ็ตเป็นเครื่องบินลำแรกที่พี่คราฟขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยคือเป็นของขายของพี่ซึ่งร้านพี่ก็ตั้งอยู่ที่สุรินทร์เนี่ยแหละอยู่ตะวันออกโรงพยาบาลถ้าหาร้านพี่เจอนะประมาณว่าเปิดคู่กับธงชัยเฮ้าก็ถ้าน้องๆบางคนสังเกตว่าทำไมพี่ให้เครดิตของธงชัยเฮ้าเวลาทำแอนิเมชันด้วยก็ประมาณว่าเขาเป็นผู้สนับสนุนค่าน้ำค่าไฟค่าของและค่าจุลประทานต่างๆนะส่วนที่เหลือก็จะเป็นนี่ครับฟิกมาที่พี่ไปถอยมานี่ครับสามคนนี้ในเรื่องโทโคส่วนรีสึกข้างหลังนี้ก็ตีกรเฉยๆอารมณ์ประมาณว่าเหมือนพวกเขา3คนกำลังเล่นตลกกันอยู่ฮะและที่สำคัญก็คือไฮไลท์ที่สุดของเปเปอร์คราฟทั้งหมดที่พี่ทำนี้ก็คือนี่เลยครับสิ่งนี้ SKUMP อัตราส่วน1ต่อ1จริงๆนี่มีคนสั่งที่ทำเฉยๆฮะซื้อนี่กลิปแมกกาซีนใส่ปุ๊บจริงๆก็จะมีดอทกับไซเลนเซอร์ให้แต่พี่ไม่ต่อให้เพราะเดี๋ยวให้เขาไปต่อเองใกล้เคียงกับแนวเกียร์ฟุตบอลนี่รถ let's go ละทั้งหมดที่พี่โชว์ก็มีประมาณนี้แหละถ้ายังไงก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังและดูพี่ในครั้งนี้นี่คือใบหน้าของพี่ที่แท้จริงซึ่งทำไมพี่ถึงกล้าโชว์ใบหน้าที่แท้จริงของพี่น่ะเหรอก็ว่าหมู่นี้พี่ออกสื่อก็เยอะละก็เลยกล้าโชว์ว่าละถ้าไงก็ขอบคุณที่มารับชมรับฟังในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับ